วันนี้เนี่ยมีการลงพื้นที่กันนะคะที่เขตหลัก4ของจุรินทร์ออนทัวร์คือนำโดยคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะแน่นอนว่าพื้นที่กรุงเทพเนี่ยก็เป็นเดิมพันสูงนะเพราะว่ารอบที่แล้วถ้าใช้คำภาษาชาวบ้านคือก็สูญพันธุ์ในพื้นที่กรุงเทพอ่ะปีนี้ก็ถือว่าต้องลงพื้นที่กันอย่างหนักนะคะแล้วก็ต้องไปดูซิว่าพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างอย่างหลัก4เนี่ยก็ไปช่วยผู้การแต้มค่ะหาเสียงนะคะซึ่งก็มีคุณจุรินทร์มีคุณองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคมาดามเดียนะคะคุณประธานยาบุญนาคประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองดร.เอสุชาชวีค่ะแล้วก็มีผู้การแต้มนะคะพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยก็ไปร่วมงานสงกรานต์กันก่อนที่ชุมชนร่วมพัฒนานี่แล้วก็ไปขึ้นรถแห่รอบชุมชนกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะคุณจุรินทร์ได้ให้สัมภาษณ์นะคะได้มีการอวยพรค่ะอวยพรในวันนี้คุณจุรินทร์บอกว่าขอให้ครอบครัวของคนไทยเนี่ยมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองจับมือกันไปด้วยกันกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะคะขอให้ครอบครัวไทยทุกครอบครัวนะครับจงประสบแต่ความสุขแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองสมหวังสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็จับมือไปด้วยกันกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวพาครอบครัวไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไปสำหรับทางการเมืองก็จะขอถือโอกาสนี้วิงวอนทุกครอบครัวชาวไทยนะครับช่วยกันสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์จับมือผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเชื่อว่าพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครจะให้โอกาสกับพรรคประชาธิปัตย์มากขึ้นนะครับแล้วก็4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่เคยทิ้งพี่น้องชาวกรุงเทพแล้วก็ก่อนหน้านั้นเราก็รับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพมาต่อเนื่องเหมือนกับที่ผมขอใช้คำเดิมพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครคือลมหายใจของพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำผูกพันกับกรุงเทพมาช้านานเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเกาะเกี่ยวกรุงเทพมหานครกับพรรคประชาธิปัตย์ได้อยู่เพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าพี่น้องชาวกรุงเทพจะให้โอกาสเราดูจากเลือกตั้งผู้ว่าเรามาที่2สกเราได้9ที่นะครับแล้วได้ที่2ตั้ง7ที่นั่งแล้วก็ความผูกพันที่มีผู้สมัครเราทุกคนที่ลงพื้นที่ก็มีกำลังใจดีเสียงตอบรับดีผมเนี่ยลงพื้นที่กทมบ่อยมากอีกคนนึงในฐานะหัวหน้าพรรคต่อเนื่องมาตั้งแต่โควิดเราเอาถุงน้ำใจปชปไปแจกช่วยหาเตียงให้ผู้ป่วย 5-6,000 เตียงนะครับไม่กี่วันเนี่ยลงพื้นที่ไปก็มีคนมาขอบคุณมากฉันไม่ได้พรรคประชาธิปัตย์ฉันยังไม่ได้เตียงเลยจนวันนี้ทำให้ฉันหายจากโควิดไม่งั้นหลังจากที่เสร็จจากเขตหลัก4นะคะคุณจุรินทร์และคณะก็เดินทางไปที่เขตบางเขนจตุจักรค่ะไปที่ตลาดยิ่งเจริญไปช่วยหาเสียงเหมือนกันนะคะก็ไปเจอกับพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดนี่มีป้ายมาด้วยนะอะไรเนี่ยจุรินทร์สู้ๆเหรออืมใช่ครับถือป้ายเดินกันมานะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนั่นแหละนี่จะเซลฟี่หรออ๋อถ่ายภาพร่วมกันเนี่ยค่ะซึ่งคุณจุรินทร์ก็บอกว่าเสียงตอบรับดีพอลงพื้นที่ต่อเนื่องแล้ววันนี้ก็ได้ถือโอกาสมาเยี่ยมแผงพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะ